อุ๊ยใจสั่นแบบนี้ต้องไปพบแพทย์ไหมกันเนี่ยเนี่ยพี่ปราจะได้รับคำถามมากเลยนะคะถ้ามีอาการใจสั่นนะพี่ปรารู้สึกมันไม่สบายตัวหนูต้องไปพบแพทย์ไหมอาการแบบไหนล่ะคะที่จะต้องรีบไปพบแพทย์วันนี้พี่ปรารวบรวมคำตอบมาให้แล้วค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะโอ้โหพี่ปราอยากจะบอกนะคะอาการใจสั่นเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่หลายคนเคยเจอค่ะบางรายนะคะก็หมายถึงการปกติก็ได้แต่บางรายอาจถือว่าไม่ปกตินะคะโดยทั่วไปเรามักรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจในภาวะที่หัวใจบีบตัวแรงเต้นเร็วในขณะออกกำลังกายแต่ในภาวะที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นเลยในบางคนอาจจะเกิดอาการใจสั่นจนทำให้เกิดข้อกังวลสงสัยว่าอุ้ยหัวใจฉันเนี่ยเต้นผิดปกติหรือเปล่าคะคราวนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะ6ลักษณะของการใจสั่นที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะข้อที่1อาการใจสั่นร่วมกับอาการอื่นเช่นหน้ามืดเป็นลมหมดสติเจ็บแน่นหน้าอกหรือเหนื่อยหอบกว่าปกติอาจบ่งบอกถึงโรคหัวใจรุนแรงเราควรจะรีบพบแพทย์โดยเร็วนะคะถ้ามีอาการผิดปกติอุ้ยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปตรวจไม่ทำนะคะเราต้องรีบไปตรวจรักษาเลยทันทีค่ะข้อที่2อาการใจสั่นที่อาจจะเกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจหรือโรคหัวใจก็ได้นะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะข้อที่3อาการใจสั่นในผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะการเสียชีวิตกระทันหันก่อนวัยอันควรค่ะข้อที่4ถ้ามีอาการใจสั่นนะคะในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเช่นผู้ป่วยที่เคยมีกล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดอุดตันหัวใจโตล้มเหลวหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดข้อที่5อาการใจสั่นที่เกิดร่วมกับจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอนี้สำคัญนะคะข้อที่6อาการใจสั่นที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่สัมผัสกับการออกแรงและสามารถหายได้เองผู้ป่วยนะคะมักแยกอาการแตกต่างกันขณะที่มีและไม่มีอาการใจสั่นค่ะโอ้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าถ้าเรามีอาการใจสั่นโดยเฉพาะในปัจจุบันเราหูกังวลเครียดมากเลยค่ะบางครั้งนะคะความเครียดก็ทำให้ใจของเราสั่นได้พี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะให้เราบันทึกหรือสังเกตอาการตัวเราค่ะเรามีอาการใจสั่นเกิดขึ้นในตอนไหนนอนไม่พอเครียดมากหรือเป็นไงคะวิตกกังวลไปทุกเรื่องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราบันทึกอาการเวลาเราไปพบแพทย์สามารถบอกแพทย์ได้อย่างถูกต้องการตรวจวินิจฉัยลูกก็จะเป็นไงล่ะคะชิ่งตรงแม่นยำและรักษาได้ถูกต้องมากขึ้นถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะอนุโมทนาสาธุอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pretty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะอาการใจสั่นเป็นอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะโอ้ยพี่ปราอยากจะบอกนะคะในบางครั้งที่หัวใจเต้นเร็วมากๆเลยค่ะอาจเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจก็ไม่ออกเหนื่อยหรือเวียนศีรษะบางครั้งนะคะหัวใจเต้นเร็วจะไม่สามารถพยุงความดันโลหิตก็จะส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืดเวียนศีรษะได้และถ้าอาการเกิดขึ้นขณะที่อยู่นิ่งๆ นะคะโดยอาการเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วหยุดทันทีซึ่งไม่สามารถคาดการหรือสัมพันธ์กับอาการเวียนหัววูบหน้ามืดมักมีสาเหตุจากวงจรไฟฟ้าเต้นผิดปกติเพราะหากเกิดการตื่นเต้นเครียดหรือการออกกำลังกายมักจะมีการเต้นเร็วค่อยๆเป็นและค่อยๆเต้นช้าลงเรื่อยๆค่ะอยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะทางนี้ภาวะหัวใจเต้นเร็วบ่อยครั้งที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจแต่เกิดจากความผิดปกติอื่นๆเช่นโอ้โหภาวะอะไรล่ะคะภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษภาวะเลือดจางภาวะขาดน้ำและเกลือแร่จากโรคท้องร่วงหรือเสียเลือดมากซึ่งไม่ได้รับการรักษาแล้วภาวะหัวใจเต้นเร็วก็จะกลับสู่ปกติโดยไม่ต้องใช้ยาต้านหัวใจที่เต้นผิดจังหวะเลยนะคะโอ้โหพี่ปราคะหนูอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าสิ่งกระตุ้นนะคะที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจเนี่ยสั่นมันมีอะไรบ้างคะพี่ปราข้อที่1เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเลย
เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้เกิดภาวะเนี่ยเรียกว่าใจสั่นได้มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะคะเพื่อสุขภาพของเราค่ะข้อที่2คาเฟอีนโอ้โหชากาแฟเห็นไหมคะพอเราทานมากๆแล้วเราก็จะมีอาการใจสั่นมากๆเพราะฉะนั้นเช่นกันค่ะใครที่ทานคาเฟอีนเนี่ยพวกชากาแฟแล้วมีอาการใจสั่นพี่ปรางอยากจะบอกเลยนะคะว่าให้งดหรือหลีกเลี่ยงเลยค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเกิดอาการผิดปกติได้มากเลยนะคะข้อที่3ภาวะความเครียดโอ้ยยุคปัจจุบันนะคะทุกคนต้องเจอปัญหาอะไรคะงานค่ะงานอะไรคะโอ้โหทุกอย่างเลยค่ะตัวชี้วัดโอ้อยากได้ผลงานดีๆทั้งหมดเลยนะคะแล้วอะไรคะโอ้การจราจรแล้วอะไรคะยิ่งตอนนี้เราจะเจอภาวะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเครียดค่ะฟังข่าวฟังอะไรแล้วโอ้ยมันเครียดมากๆเลยเมื่อเกิดความเครียดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีผลทำให้ใจสั่นเคยนะคะพี่ปรางมีเรื่องเล่าค่ะเคยมีเคสหนึ่งเนี่ยที่รู้จักกันนะคะคือเป็นคนไข้นะคะก็บอกหมูพี่ปาหนูเนี่ยใจสั่นตลอดเลยช่วงเนี้ยมันเครียดมากนอนก็นอนไม่หลับพักผ่อนก็ไม่เพียงพอพอตื่นขึ้นมานี่จะมีอาการใจสั่นมากๆเลยค่ะพี่ปราก็ต้องแนะนำว่าถ้าเรามีการใจสั่นมากๆมันจะเกิดส่งผลกับร่างกายของเราทำให้สภาพร่างกายของจิตใจเราแย่ลงเพราะฉะนั้นต้องผ่อนคลายมากๆนะคะข้อที่4ภาวะขาดน้ำในภาวะปัจจุบันนี้อากาศเริ่มร้อนมากขึ้นภาวะขาดน้ำนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าร่างกายของเราขาดน้ำมากๆจะเกิดอาการใจสั่นได้5อาการอ่อนเพลียแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนี่ก็สำคัญมากๆเลยค่ะหลายคนนะคะนอนดึกมากเลยค่ะร่างกายของเราก็พักผ่อนไม่เพียงพอเป็นไงล่ะคะตื่นขึ้นมาทำงานเลยสักพักหูใจมือสั่นพี่ปลามันไม่ไหวอ่ะมันจะเป็นลมหน้ามืดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าภาวะที่ร่างกายของเราอ่อนเพลียหรือพักผ่อนไม่พอก็จะทำให้เกิดอาการใจสั่นได้ค่ะข้อที่6การเจ็บป่วยจากโรคเช่นพวกภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือผู้ที่ทำงานมากเกินไปนะคะคนที่มีอาการเจ็บป่วยต่างๆจะส่งผลทำให้ใจของเราเนี่ยสั่นได้ง่ายเลยค่ะข้อที่7ยาบางชนิดยาบางตัวพี่ปราพูดเสมอเลยนะคะถึงได้อย่าซื้อยามาทานเองเพราะการที่เราซื้อยามาทานเองบางครั้งจะเกิดอันตรายต่อตัวของเรานะคะเราต้องระมัดระวังมากๆสิ่งที่พี่ปราพูดในทุกๆคลิปคืออะไรตรวจสุขภาพประจำปีออกกำลังกายดูแลสุขภาพเรามากๆนะคะไม่มีใครละค่ะที่จะสามารถทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองไม่มีใครละค่ะที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยหายจากการป่วยโรคต่างๆถ้าเราไม่ดูแลตัวเองวันนี้นะคะกลับมาออกกำลังกายกลับมาดูแลตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อโอ้แต่เดี๋ยวก่อนค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟี่เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องการปกติเรื่องใจสั่นตามพี่ปรางมาเลยนะคะการดูแลรักษาในเบื้องต้นแพทย์ก็จะสอบถามประวัติค่ะตรวจร่างกายตรวจเอ็กซเรย์เงาปอดแล้วก็หัวใจแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยหรือนำไปสู่การส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆนะคะอุ๊ยเคยมีคำถามถามมาว่าแล้วถ้าเกิดหนูมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจฉีกขาดนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเมื่อแพทย์เขาตรวจเบื้องพื้นฐานเบื้องต้นแล้วเขาก็จะส่งตรวจสิ่งที่เหมาะสมต่อไปนะคะตรวจดูว่าเรามีความผิดปกติตรงไหนบ้างเช่นอาจจะดูในเรื่องความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหนาหัวใจโตกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงลิ้นหัวใจตีบหรือผนังกั้นหัวใจรั่วนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะจะมีการตรวจอย่างเหมาะสมไม่ใช่ว่าโอ้ไปตรวจมันทุกอย่างไม่จำเป็นนะคะหรือโรคของเยื่อหุ้มหัวใจก็จะส่งตรวจเครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจนะคะนอกจากนี้การรักษายังขึ้นอยู่กับผลการตรวจว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ถ้ามีการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเป็นชนิดใดและที่สำคัญมีสาเหตุจากโรคหัวใจหรือความผิดปกติของยวะใดการรักษาที่สำคัญคือรักษาที่สาเหตุค่ะเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจนอกจากรักษาด้วยยาแล้วหากหลอดเลือดหัวใจตีบมากอาจต้องได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจเช่นการทำบอลลูนหรือการถ่ายหลอดเลือดด้วยขดลวดต่อไปนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงสำคัญมากถ้าเรามีอาการใจสั่นโอ้มันปล่อยทิ้งไว้ค่ะไม่เป็นไรมันสั่นไม่ใช่นะคะเราต้องรู้ดูนะคะว่าเราสั่นจากเรื่องอะไรสำคัญมากๆเลยค่ะ
ถึงตอนนี้พี่ปรายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชียร์พี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fish เชียร์พี่ปรานะคะ